สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเราสองคนที่รู้แอนนาบรรยายความรู้สึกส่งถึงแตงโมเวลาผ่านไปได้6เดือนกว่าแล้วสำหรับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาแต่เธอก็ยังอยู่ในความทรงจำดีๆของใครหลายคน ล่าสุดหนึ่งในเพื่อนสนิทอย่างแอนนาก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวความทรงจำา7 7ปีที่ผ่านมาซึ่งมีแค่เธอและแตงโมเท่านั้นที่รู้พร้อมระบุข้อความว่าทุกครั้งที่มีคลิปหรือภาพโมนาฟีดความเจ็บปวดในใจลึกๆมันก็เกิดขึ้นเสมอแม้จะรู้ว่าเขาไปเป็นนางฟ้ามีความสุขบนสวรรค์แล้วก็ตามเหมือนฝันร้ายที่ลืมไม่ลง 13กันยาันเกิดโมปีนี้มีของขวัญให้นะฉันรู้ว่าชีวิตต้องเดินต่อไปต้อง move on แต่ครึ่งปีแล้วไม่มีวันไหนที่ไม่นึกถึงเธอเลยอย่างคนเขาว่าคนดีจากไปใครก็คิดถึงดีแทวชีวิตที่ผ่านมา17ปีเราสองคนเท่านั้นที่รู้ดีมันฝังอยู่ในใจในหลายเหตุการณ์ถ้าเธอรับรู้ได้อยากบอกว่ารักเธอนะ ฉันไม่เคยกอดเธอเลยทั้งที่เราสนิทกันมากถ้ามีโอกาสฉันอยากฝันถึงเธอว่าเธอมีความสุขเท่านั้นก็เพียงพอแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i นี่ o o m ขอบคุณครับ